สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมาทำเมนูชาเขียวคลายร้อนเช่นเดิมนะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่ฟีเวอร์กับชาเขียวมากๆเลยแล้วส่วนตัวปูชอบชาเขียวนะคะทุกประเภทที่เป็นชาเขียวไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำชาเขียวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะปูก็ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ปูก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูคลายร้อนนะคะเป็นอะไรที่ทำไม่ยากค่ะทุกคนส่วนประกอบก็จะมีชาเขียวนะคะน้ำร้อนนะคะอันนี้น้ำร้อนแล้วก็นมข้นค่ะทุกคนนมข้นเพราะว่าเราจะต้องชงรวมกันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่าไอซ์คูบมัทฉะลาเต้นะคะก็คือเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเมนูก้อนน้ำแข็งที่เราเอามาใส่กับนมดื่มนั่นเองนะคะก็มาดูกันนะคะว่าหน้าตาเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะที่ต้องใช้ก็คือที่ใส่น้ำแข็งนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเอาที่ใส่น้ำแข็งหลุมตัวนี้นะคะมาใส่เจ้าตัวมัทฉะนะคะแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซนะคะเพื่อที่เขาจะเป็นก้อนน้ำแข็งนะคะงั้นมาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะปูก็มีชาเขียวนะคะนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะปูก็จะใส่ไปหมดเลยนะคะทุกคนปูก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็ตามด้วยนมข้นนะคะขั้นตอนคือง่ายมากนะคะทุกคนแค่มีชาเขียวนะคะแล้วก็นมข้นแค่นั้นเองค่ะอันนี้ก็หมดเช่นกันนะคะเสร็จปุ๊บก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วนะคะจะบอกว่าตอนที่ใส่ผงชาเขียวนะคะก็น่าจะอยู่สักประมาณช้อน1ช้อนชาครึ่งถึง2ช้อนชานะคะแต่ว่าของปูอ่ะมันพอดีมันใกล้จะหมดนะคะปูก็เลยเทลงไปเลยค่ะไม่ได้โดยที่ไม่ได้กะประมาณอะไรนะคะก็เทไปตามนั้นเดี๋ยวปูจะเอาอันนี้นะคะไปใส่ในกาที่จะต้องมารินใส่ในหลุมนี้นะคะทุกคนก็ไล่หยอดไปทีละหลุมนะคะทุกคนค่ะปูก็ได้หยอดไปทีละหลุมจนปริมาณได้เท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็คือจะบอกว่าถ้าปูมีชาเขียวมากกว่านี้นะคะปูก็จะเติมใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อจะได้เพิ่มสีสันขึ้นมามากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะปูก็มีตามที่ในกระปุกนะคะแล้วก็ร้านก็ยังไม่สามารถทำการเปิดได้นะคะก็เลยต้องใส่ชาเขียวนะคะลงไปตามปริมาณที่มีนะคะก็ได้เท่านี้นะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำแข็งชาเขียวของปูก็จับตัวกันเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะปูก็จะนำไปใส่แก้วนะคะแล้วจากนั้นปูก็จะเติมนมสดลงไปแค่นั้นเองเป็นอันว่าได้เมนูคลายร้อนนะคะแล้วก็อร่อยเช่นเดิมค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนThank you.
ค่ะทุกคนก็เห็นไหมคะว่าจะได้น้ำแข็งชาเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็แค่เติมนมสดลงไปเองเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เมนูที่แก้ร้อนแล้วก็ชื่นใจชื่นใจนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะไม่ยากเลยแค่มีนมข้นหวานนะคะผงชาเขียวมัทฉะนะคะแล้วก็น้ำร้อนนะคะชงให้เข้ากันแล้วก็เอาไปหยอดลงในหลุมที่เป็นที่ทำน้ำแข็งนะคะทุกคนแล้วก็ไปแช่ในช่องฟรีซนะคะปุ๊กก็ทิ้งไว้ประมาณคืนนึงแล้วถึงจะได้เป็นน้ำแข็งชาเขียวแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ